แมนต้าครับรู้สึกไงบ้างกับการทำสเต็กมีเดียมแรร์ยากพอสมควรนะคะวันนี้เครื่องเคียงจะทำอะไรหนูจะทำเป็นซอลซ่ามะเขือเทศจะมีเห็ดผัดกับน้ำมันที่เหลือจากเนื้อค่ะแล้วเราคิดว่าเพราะอะไรทีมเราถึงไม่ชนะทีมหนูอาจจะเมนูไม่สร้างสรรค์เท่าอีกทีมอะค่ะจุดสำคัญนะครับคือความละเอียดและความแม่นยำค่ะเราถึงไม่ได้ชนะคราวที่แล้วเพราะฉะนั้นครั้งนี้ห้ามพลาดนะครับค่ะโชคดีครับขอบคุณค่ะเชฟมันก็ผ่านไปแล้วค่ะวันนี้หนูจะไม่ยอมกลับบ้านเพราะ pressure test แน่ๆค่ะเด็กคะคะคิดยังไงกับโจทย์นี้มันก็ยากอะค่ะเพราะว่าเราต้องทำให้มันเป็นมีเดียมแรร์ด้วยอะค่ะทำบ่อยไหมไม่ค่อยได้บ่อยมากอะค่ะแต่ว่าก็เคยทำอยู่คิดว่าจะชนะไหมชนะแน่นอนค่ะหนูสู้ไหมสู้ค่ะเต็มที่นะคะเต็มที่ต้องแม่นนะคะค่ะเยี่ยมหนูรู้ค่ะว่าโจทย์นี้พลาดนิดเดียวมันก็จะกลับบ้านไปเลยแต่ว่าหนูจะไม่มีทางกลับบ้านค่ะเพราะหนูไม่มีทางพลาดนิดเดียวน้องทุกคนครับเหลือเวลาอีกเพียง5นาทีเท่านั้นตอนนี้สเต็กของน้องๆจะต้องนำออกมาพักแล้วแล้วเครื่องเคียงควรใกล้ที่จะเสร็จแล้วได้ยินไหมครับครับเชฟแมนต้าเสร็จแล้วแมนต้าครับค่ะถ้าเชฟทำออกมาแล้วสีจะต้องเป็นยังไงครับต้องชมพูค่ะแล้วก็เลือดจะต้องมีไหลคิดว่าเป็นมีเดียมหรือมีเดียมแรร์ครับมีเดียมแรร์ค่ะแน่ใจนะครับแน่ใจค่ะเชฟก็แน่ใจครับอ้าวเฟย์ก็เสร็จแล้วของพี่แมนต้ามันเพอร์เฟกต์อะค่ะมันเป็นมีเดียมแรร์ค่ะแต่ถ้าของหนูมันไม่ใช่มีเดียมแรร์มันโอ๊ยเฟย์มั่นใจไหมคะว่าป้าตัดออกมาแล้วมันจะเป็นมีเดียมแรร์ก็มั่นใจอยู่สีเป็นยังไงคะชมพูค่ะลองนะพอใจไหมพอใจค่ะป้าก็พอใจหนูคิดว่าหนูคงไม่ตกแล้วแหละเย้เฮลิโคเนีย H Group